ความเดิมตอนที่แล้วอามิตามิตาที่ก่อนที่นี่ด่วนเลยนะมีข่าวดีจะมาบอกอ่ะข่าวดีข่าวดีได้หรอคะเธอนานหรือกลับมาก่อนเดี๋ยวเธอมาถึงที่เธอจะรู้เองอ่ะนะว่าไอ้ข้าจันแอลข่าวดีแรงงั้นหรอฮิฮิซื้อพุดดิ้งเจ้าอร่อยมาฝากเธอไงนี่ไงเดี๋ยวพุดดิ้งไงอุ้ยคิวพุดดิ้งวอตเดอร์ขอบคุณมากครับดร.แอลอาจารย์แอลขนมพุดดิ้งสุดอร่อยที่กำลังนิยมกันในสถาบันอัลฟาวันหนึ่งจะทำแค่ที่จุดอันเท่านั้นขอบคุณครับผมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาไว้นะครับสวัสดีผมกราบโพผมนิวส์คุ้มกับเกมคอร์รัปชันพาร์ทที่9นะผม EP 3พาร์ท3ของ EP 3นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งการเคลียร์คดีของ EP นี้ได้ร้อยนะครับผมต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนของการให้เขาหาวิธีหลอกล่อเรานะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็มาทุกตอนนะครับผมมาจริงด้วยเอางี้ไหมล่ะถ้าเธอไม่เอาเรื่องพวกฉันฉันยินดียกรถซุปเปอร์คาร์ให้เธอฟรีๆเลยนะยกให้ทั้งคันเลยเหรอคะใช่ยังไม่ฟรีเลยถ้าได้ซูเปอร์คาร์ตอนนี้แล้วก็สร้างเครื่องเข้าเวลาได้เริ่มทันทีได้เลยนะเนี่ยเราก็จะช่วยพี่อาคิระได้เร็วขึ้นสินะเดี๋ยวไม่มีช้อยเลือกเหรออ้าวปกติมีช้อยไม่ใช่เหรอแล้วโอเคเซฟแล้วนี่มันโอกาสที่ได้ซูเปอร์คาร์เลยนะถ้าไม่รับตอนนี้แล้วก็จะมีโอกาสที่จะหาซูเปอร์คาร์ได้อีกไหมนะ ไม่สนใจกับรับไปไม่เอาไม่เอาเรารู้ว่าจะต้องได้ตอนนี้แน่ๆด้วยวิธีไหนสักวิธีหนึ่งนะน่าจะดวงนะผมแล้วซูเปอร์คาร์เหรอรู้อยากได้อยู่หรอค่ะเพราะหนูมีเขาจะเป็นต้องใช้มันทำอะไรบางอย่างนั่นไงพูดง่ายแบบนี้ก็ดีแต่ถ้าต้องแลกกับเขาไม่ถูกต้องหนูก็ทำไม่ได้หรอกค่ะหนูตั้งใจไว้แล้วว่าจะประกาศสงครามกับความช่อฉนทุกชนิดสิ่งที่คุณทำมันมีส่วนทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ได้มีเรื่องผับอีกทำให้คนเดือดร้อนมีคนตายมากมายถ้าหนูยอมอ่อนข้อให้ซะเองหนูจะเอาหน้าไปสู้ใครได้ตอนนี้สวยมากก็แต่เธอนะเธอก้มหน้าก้มตาทำงานไปทั้งชาติแล้วกันซึ่งก็ไม่มีอะไรรับประกันหรอกนะว่าชาตินี้เธอจะได้ซื้อสักคันไหมอันนั้นก็ปล่อยเป็นธุระของหนูเถอะค่ะคนตัวเองดีกว่านะรวมถึงพระสิมสันด้วยดีกว่าหัวตัวแน่เลยน้อยเจอลาก่อนเดี๋ยวเราช่วยดูแลลูกเธอเองนะไม่ต้องห่วงนะเราดูแลเส้นอย่างดีนะเธอตัดสินใจถูกแล้วล่ะอมิตาเรายอมอ่อนข้อยกับความไม่ถูกต้องไม่ได้มาที่หนูก็สงสัยเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าสิ่งที่หนูทำมันดีจริงๆใช่ไหมตอนนี้รถซูเปอร์คาร์ของเสียทอมถูกยึดเป็นของกลางไปแล้วอ่ะการสร้างเครื่องเข้าเวลาไม่ก้าวหน้าไปไหนแล้วหนูจะหาทางกลับไปช่วยพี่อาคิระได้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูจะแก้เหตุการณ์ในอนาคตได้ไหมหนูทำยังไงกับเรื่องนี้ดีคะอาจารย์ ไม่รู้สิ เผื่อดวงดีซินดี้มาให้ คุณอมิตาพ่ออย่าพบคุณนะคะ ได้แน่ๆเลยพออ้อมาให้แล้วขอบคุณค่ะขอฝากตัวเป็นอะไรดีนั่นแหละค่ะหืมพออ้อเหรอก็อยากเจอหนูไปทำไมกันน่ะเมสตาเหมือนกันค่ะแต่รีบไปเถอะถ้าทางพออ้อจะมีเรื่องด่วนนะคงยึดรถมาให้แน่ๆเลยวะรถซินดี้อ่ะพออ้อเรียกตัวหนูมาทำไมคะเธอรู้ข่าวเรื่องผับซาตานไฟไหม้ใช่ไหมล่ะค่ะอูซินดี้ลูกสาวฉันเสียชีวิตในผับนั้นโอ้ซินดี้ลูกรักของพ่อคุณซินดี้เสียชีวิตในผับหรอคะใช่เขาติดอยู่ในนั้นน่ะถ้าท่านนี้ออกมาไม่ทันซอรี่ว่ะแกหนูเสียใจด้วยนะคะพ่ออขอบใจนะฉันรู้มาว่าเธอเป็นคนเอาตัวไอ้เสี่ยทอมนั่นน่ะเจ้าของผับเข้าคุกได้ฉันเจ็บใจมันจริงเพราะความมั่งง่ายในแข่งกับตัวของมันถึงทำให้คนต้องตายมากมายขนาดนี้รวมถึงลูกสาวฉันด้วยอ่ะโอ้ทำใจดีไว้นะคะพ่ออ้อฉันได้ยินมาว่าเธอกับอาจารย์แอลต้องการรถซูเปอร์คาร์ไปทำการทดลองอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะใช่ค่ะต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ยังไงคะ ได้ยังว่าแล้วต้องได้ฉันยกรถซูเปอร์คาร์ของซินดี้ให้นะฮะว่าไงนะคะฉันยกให้เพราะฉันอยากตอบแทนในสิ่งที่เธอทำอ่ะแต่ว่าต้องหลายล้านเลยนะ เอาไปเถอะเอาไปให้พ่อหนูมาตาฉันทันทีเพราะยังเก็บไว้ทำให้คิดถึงลูกสาวฉันมากขึ้นถ้างั้นก็ขอบคุณมากนะคะพ่ออ้อได้ยังไงโคตรอ่ะได้ซุปเปอร์คาร์แล้วเย้เงือบเงือบโคตรเงือบสุดแต่ขอโทษนะที่เราช่วยลูกสาวเธอไม่ได้ตบบาตบบาซอรี่ว่าแกไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจจริงสำนักงานกลางคอปเปอร์ผมคิดได้คนอย่างหัวหน้าจริงไม่คิดว่าจะได้ส่งหัวหน้าเข้าห้องขังพูดไม่ออกเลยทีเดียวจ้ะพ่อครับว่าไงลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมพ่อหนูถูกจับล่ะพ่อเป็นหนุ่มหน้าในหมวกคอปเปอร์ไม่ใช่หรอครับเมียลูกไม่ใช่เมียคนนั้นแหละเอวิตาลูกขอโทษด้วยนะเซนพ่อมีเงินจ่ายค่าเทอมสปันอัลฟาเพื่อลูกแล้ว
พ่อจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาอ้างไปหน่อยเลยคนท่าสุดฤทธิ์จะมีเยอะไม่ใช่หรอครับคุณท่าทิมสันคุณเป็นคนที่ผมนับถือมากเมื่อกี้คุณทำตัวแบบนี้เลยอ่ะผมผิดหวังจริงๆเลยแกไม่มีสิ่งว่าพ่อฉันนะอยู่นะเซนพ่อรับผิดจริงๆต้องได้รับโทษเข้าใจใช่ไหมครับผมเข้าใจครับ ผมไม่เกี่ยวนะเอาล่ะในเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วฉันก็จะเริ่มลงมือประกอบเครื่องคำเวลาแล้วนะสู้ๆนะคะขวางคนหนูอยู่ที่อาจารย์เลยการเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติทั้งหมดอยู่ในมืออาจารย์แล้วค่ะอย่ากดดันมากสิเอาว่าฉันจะทำให้เต็มที่แล้วกันนะการสร้างเครื่องคำเวลาเริ่มต้นขึ้นแล้วณบัดนี้ประชวิง3นาทีต่อมานี่ยามิตาเธอช่วยตามฉันเข้ามาดูเครื่องคำเวลาหน่อยสิว่ามันเหมือนตอนที่เธอใช้มันมาไหมตามฉันโอเคนั่นแหละตัวอย่างนึงได้เลยค่ะจันแอลก็คือตามไปแล้วไปดูว่าเท่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะเหมือนหรือยังอืมเอานี่คืออะไรห้องแลบปิดนี่คือเข้าได้ปะเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันเราอยากเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าหืออุ้ยโอ้ยเอาสินวีนาเธอเป็นนักเรียนที่นี่นี่ทำอะไรรับๆล่อๆตรงนี้น่ะคือผมผมมีธุระกับอาจารย์แอลนะครับทุกเนี่ยอาจารย์แอลยุ่งมากมีธุระก็ฝากฉันไปบอกให้ก็ได้นะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกครับว่าแต่อาจารย์แอลก็ทำอะไรหรอครับงงมันเป็นเรื่องลับสุดยอดเลยล่ะแต่ถ้าทำสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ต้องฮือฮาแน่ๆเลยหรอครับแล้วมันคืออะไรล่ะครับถ้าฉันบอกเธอแล้วเธออย่าบอกใครนะได้ครับผมสัญญาอาจารย์แอลกำลังสร้างเครื่องคำเวลาน่ะเครื่องคำเวลาเหรอใช่น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะถ้าสร้างสำเร็จนะฉันกะว่าจะขอยืมเครื่องคำเวลาของแกไปดูหน้าตาเนื้อคู่ในอนาคตของฉันสักหน่อย งงแป๊บอุ้ยเผื่อพูดมากไปซะแล้วสินี่อย่าบอกใครนะอาจารย์บอกให้ฉันเก็บเป็นความลับอ่ะได้ครับแล้วลองผมจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวฮะเป็นไงบ้างสภาพตอนนี้อยู่นี่เองตามหาตั้งนานแน่มาทำอะไรคนเดียวตรงนี้เหรอจ๊ะอ๋อเดินเล่นนิดหน่อยอะค่ะคุณมีนามีอะไรเหรอคะอาจารย์แอลให้ฉันเอานี่มาให้เธออะไรวะวอตเตอร์เครื่องมือสื่อสารลูกพิเศษแปลกๆภาพมันเอากิ๊บหนีบผ้ามาทำอะไรสักอย่างนึงกับพวกแนวคล้ายเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ทำขึ้นให้มีตาโดยเฉพาะสื่อสารข้ามเวลาได้คือแบบสมมติเราอยู่อีกเวลานึงก็สามารถจะคุยกันได้เหรอโอ้ไฮโซรู้เก๋มากมันคืออะไรคะเฮ้ยมันสามารถที่จะส่งขึ้นข้ามเวลาด้วยสักอย่างนึงนี่แหละนะเขาบอกว่าอยากให้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนที่เธอช่วยเข้ามาถึงตอนนี้ได้ฉันจะส่งของให้เธอแค่นี้แหละฉันไปก่อนละขอบคุณมากค่ะคุณวีนาเอ๊หรือว่าจะบอกนะว่า EP 2ตอนท้ายที่เห็นว่าไอ้เครื่องคำเวลาระเบิดนี่คือตอนที่อมิตาว้าวอีกทีนึงแล้วมันระเบิดไปอีกที่นึงเหรอไม่แน่ใจว่ะเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวลองดูซิจะขึ้นมือสื่อสารนี่มันทำอะไรได้บ้างปุ่มสลับปรับได้ด้วยแฮะเหมือนมีตัวสื่อสารอะไรบางอย่างมั้งนะไหนอุ้ยเอาเฮ้ยพี่อาคิร่าเหรอพี่อาคิร่าจริงๆด้วยพี่อาคิร่าจริงๆฉันไหมอาคิร่าโทรศัพท์อมิตานั่นเสียงน้องเหรอใช่ค่ะพี่เราเจอโบจังหรือยังแล้วแก้ไขดีได้ไหมขอโทษนะคะพี่อาคิร่าเครื่องคำเวลาเสียหายตอนที่เดินทางมาแล้วก็เดินออกไปไกลก่อนที่ตั้งเวลาไว้อะถึงว่าตอนนี้ดูเหมือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโลกกำลังแย่ถึงขีดสุดแล้วพี่กำลังไม่ไหวแล้วด้วยคือเวลาเดินต่อไปตามเวลาจริงเหรอทำใจดีๆไว้นะพี่ทำใจดีๆไว้นะพี่ตอนนี้หนูเจอจัดแอลคนที่เป็นคนสร้างเครื่องคำเวลาแล้วถ้าสร้างเครื่องคำเวลาเสร็จหนูเดินทางหาโบจังที่จุดนัดพบทันทีหนูจะแก้ไขอดีตให้ได้อมิตาแล้วคือของวันนี้ของเรานะถ้ามันสำเร็จแล้วโบจังจะช่วยเธอเองแล้วโบจังเป็นใครหรอคะพี่เอาใจเขาได้ไหมตอนนี้หนูรู้สึกว่าคนทุกคนรอบตัวจะมีแต่คนไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เต็มหมดเลยอ่ะไม่ต้องห่วงโบจังคือคนที่พี่ไว้ใจที่สุดนะเขาเป็นคนที่ยอมเสี่ยงตัวเองนั่งเครื่องคำเวลาที่เราทำกันเองไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับไรอาร์ในวันเลือกตั้งโอเคแล้วมีอีกเครื่องนึงที่ว่าจริงแต่ไปในมิติอีกช่วงเวลานึงก็คือช่วง20 ปีนะครับผมแล้วหนูจะรู้ได้ไงครับว่าใครคือโบจังอ่ะเจ้าโบโบจะพาเธอไปหาโบจังเองเพราะโบจังเป็นคนเลี้ยงเจ้าโบโบมาตั้งแต่มันยังเด็กเลยเข้าใจแล้วถ้าเกิดเวลาที่กำลังสร้างเสร็จเมื่อไหร่หนูจะรีบไปหาโบจังอย่างเร็วสุดนะคะอู้พี่อาคิระพี่ได้ยินฉันไหมพี่เชื่อว่าเธอทำได้นะอมิตาขวัญทั้งหมดเธอแล้วนะอมิตาเธอต้องให้ได้นะพี่อาคิระได้หนูไหมพี่อาคิระ
พี่อากิระมีสำเร็จแล้วชัยโยลา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 ข้างข้ามเวลาสำเร็จแล้วฮะจริงเหรอก็จริงนะสิรีบมาดูเร็วเข้าเสร็จไวมากไวเวอร์3ปีก่อนล่วงหน้าได้มีโอ้ตาเอ๋ว่าไงถ้าโปโป้น้อยอ่ะมีมีมามาเป็นเด็กดีนะมันอยู่กระเป๋าฉันซะดีๆอย่าดิ้นอ่ะทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าฉันแล้วก็อย่าดิ้นนะโปโป้อ่ะฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่มันจะเป็นจริงๆอ่ะฮะโอ้ทำอะไรเดี๋ยวจะไปด้วยเหรอจะขู่อะไรกับโปโป้เราเนี่ยเฮ้เซนจ๋าทำลายเซนบอกก่อนนะจะได้เตรียมใจถูกนี่ยังไงล่ะเครื่องคาเมราของฉันไฮโซมากเครื่องคาเมราสุดเด็ดจริงๆด้วยเหมือนเครื่องเดินฉันเดินทางมาเลยเป็นไงเล่าฉันเก่งใช่ไหมล่ะลา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 อาจารย์แอลค่ะหนูรีบแล้วค่ะเวลาไม่มีแล้วอ้าวรองั้นเอาเลยหนูขอตั้งเวลาล่วงหน้าไปที่20ปีข้างหน้าไปหาคนที่หนูต้องการตามหานะคะก็ต้องตั้งเวลาให้เดินทางปี2020สินะค่ะมันก็เต็มกดปุ่มเดินทางได้ขอเจ้าโชคดีนะทำธุรกิจเสร็จเอ๊ะมีอะไรเหรอเจ้าโปโป้เจ้าโปโป้อยู่ไหนเหมือนสัญญาของเธอน่ะเหรอใช่ค่ะมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะกันหาเจ้าโปโป้เหรอมันอยู่กับฉันยังไงล่ะเซนใช่แล้วฉันเองเจ้าโปโป้อยู่กับเธอน่ะเหรอนี่ส่งมาแล้วสิฉันต้องรีบไปแล้วภารกิจสำคัญรอฉันอยู่นะอมิตาตอนนี้ฉันอยู่กับเธอเธอมักจะพูดอะไรที่ฟังไม่รู้เรื่องบ่อยๆเลยแต่ตอนนี้ฉันพอจะรู้แล้วล่ะอมิตาเธอเข้ามาเรามาสินะใช่แต่ฉันไม่มีเวลาอธิบายหรอกนะนี่ส่งตัวโปโป้มาเถอะต้องรีบไปแล้วมีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำอ่ะฉันเองก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเหมือนกันน่ะหือ what เธอรู้ไหมแต่เธอปรากฏตัวขึ้นมามันมีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาเลยเธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงจู่อัศมิก็ตายต่อหน้าต่อตาฉันพ่อของฉันก็ถูกจับอีกอ่ะฉันเองก็ต้องการกลับไปแก้เรื่องแย่ๆเหมือนกันนะของฉันที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันจะช่วยพ่อแล้วก็อัศมิอ่ะอุ้ยเผชิญหน้ากันเฉยโหละสาวฉันต้องการขึ้นเข้าเวลาลำนั้นไม่ได้หรอกครั้งนี้ฉันเดินทันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอดีตที่ฉันไปก็คืออนาคตแต่ที่ฉันต้องการไปคืออดีตมันสวนทางกันนะแล้วถ้าก็ยกคนนี้ให้ฉันสิแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะก็เพราะเจ้าโปโป้อยู่ที่ฉันนี่ไงล่ะเธอเลือกเอาระหว่างขึ้นนั่งกับเจ้าโปโป้ต้องเลือกเหรอถ้าไม่มีโปโป้การตามหาโบจังก็เป็นเรื่องยากขึ้นเข้าเวลาทำงานแล้วฉันต้องทิ้งไม่ได้ไม่ต้องช่วยถ้าไม่มีโปโป้ก็เป็นประโยชน์นะการตามหาโบจังก็เป็นเรื่องยากอ่ะว่าไงเธอทิ้งสัญญาณสัญลักษณ์ของเธอที่นี่ลงคอนกันเหรอลงเธอขึ้นคำลาไปแล้วส่งตัวโปโป้มาเธอใจถูกแล้วล่ะฉันจะไปล่ะอะเดี๋ยวส่งโปโป้มาก่อนเอ้านี่กุญแจมันกุญแจมันอยู่ในล็อกเกอร์บนเดียวกับที่อยู่บนกุญแจนี่แหละนี่ไม่ไขซะก่อนที่มันจะขาดอากาศหายใจนะเอากรรมแล้วฉันไปก่อนนะอุ้ยเอาโปโป้ได้ยินเสียงเซนจะโปโป้นี่นะมันทำมาจากกระเป๋าเธอใช่ไหมเนี่ยเซนนี่จะหลอกฉันงั้นเหรอเซนจะไปไหนฉันไม่ยอมให้เธอขึ้นเครื่องคาเมราง่ายๆหรอกไปชนะมิตาต้องรีบแล้วมิตาขึ้นเข้าเวลากันเดินทางกันนะนี่แน่ไหนป๊อปอ้าวป๊อปมาปะวอเดอร์อ้าวขอโทษนะป๊อปอ้าวป๊อปฉันขอโทษมิตามานะตรงที่ป๊อปเหรอคือใช่ไหนกันเหมือนกันปะหน้าเหมือนกันป๊อปเอาป๊อปมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะมิตาพ่อของฉันถูกจับอาซุยก็ตายเป็นเพราะเธอเพราะเธอคนเดียวทำให้ชีวิตของฉันเป็นแบบนี้อามิตาโลกจริงๆนะเซนอนาคตของพี่อากิระและโลกที่ฉันอยู่ฉันทำผิดพลาดไม่ได้ว่าผิดพลาดเพราะนี่แหละไม่นะมิตาเธอทำให้แบบนี้ไม่ได้อามิตาอามิตาคือผมก็แอบคิดอยู่นะว่าเซนก็คือไรอาร์แล้วเพราะผมซีเหมือนกันตั้งแต่ช่วงที่เห็นรูปแล้วแหละคือตั้งแต่เขาแล้วผมก็นึกว่าเป็นเพราะอาร์ตายก่อนนะรอบนี้มีเรื่องกับพ่อด้วยนะผมทำให้ชัดเจนว่าความแค้นของเซนที่มีต่อมิตานี่สูงมากๆนะครับผมก็หนีของเครื่องคาเมราโอเคแต่ปกติการแจ้งนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเสียภาษีเท่านี้โอ้โหเยอะมากขึ้นอยู่กับ
กำลังเครื่องยนต์ขนาดที่นำเข้าอะไรเสียภาษีแค่นี้นะผมคนละเรื่องกันเลยนะมันเยอะมากนะผมเยอะๆถ้าผู้นำเข้าบางรายนำเข้ารถยนต์ราคาแพงถอนรถยนต์ออกเป็นชิ้นส่วนที่ประเทศต้นทางทำรหัสไปที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นและแจ้งเท็จว่าเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนอะไรเมื่อชิ้นส่วนเดินทางมาถึงประเทศปลายทางก็นำอะไรที่มีรหัสเดียวกันประกอบขึ้นเป็นรถเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าทำให้รัฐต้องเสียรายได้จากการเรียกภาษีจำนวนมากนะผมแต่มันที่ผมก็คิดได้ว่าภาษีมันก็เยอะไปเยอะไปแบบเยอะไปหน่อยนิดนึงอะนะครับผมมันขึ้นภาษีให้คนซื้อยากขึ้นจะได้ไม่สิ้นเปลืองมากไปอะไรอย่างนี้แล้วก็รัฐได้ผมประโยชน์เยอะแต่สุดท้ายก็คือเหมือนรัดเห็นกับตัวด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะผมอันนี้ก็พูดยังไม่ได้อยู่ดีนะ 3% เลือกตามหาบอกแสคนที่น่าเป็นพ่อนะผมซึ่งน่าจะ74อ่ะนะถ้าเป็น74 76มันเลยปะมันเกินเปอร์เซ็นต์นะปะนั่นแหละครับผมช่างมันก็คือผู้ใหญ่กับเด็กมากกว่าวัยรุ่นนะผมเลือกบอกแสพ่อแล้วก็ต่อไป 77% เลือกเสียเวลาไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักนะผมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ 90% เลยนะจะมีวัยรุ่นกลางๆแล้วก็เด็กน้อยกว่าก็คือเด็กจะยอมจ่ายตัวมากกว่าเป็นหลักนะผมที่ผมดูนะการทรัพย์สินเจ้าที่รัฐเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำตามหน้าที่มีข้อผิดกฎหมายอาญามาตรา144จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมแล้วก็ 96% เลือกสักถามการเปิดผับหลังไฟไหม้ของเสียทอมก็เยอะกันหมดอยู่แล้วนะผมตามที่เห็นนะแล้วก็ 39% นะผมที่รีบกลับไปหาจันแอลเพื่อฟังข่าวดีส่วนใหญ่จะเป็นที่คือสู้ต่อใช่มั้ยก็คือสู้ต่อเรื่องผับเลยนะผมซึ่งผู้ใหญ่จะสู้ต่อเยอะกว่าเด็กนะครับผมก็เป็นส่วนที่อยากลองกลับไปดูไงมันเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่กลายเป็นไฟไหม้แทนช่างเถอะแล้ว 89% เริ่มไม่สนใจข้อแลกเปลี่ยนของเสียทอมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลือกช่วยโปโป 86% ก็คือส่วนมากกว่าดีนะครับผมตามที่เห็นโอเคตามที่ได้มาผลกระทบคืออะไรบ้างคอปเปอร์ผู้ซื่อสัตย์นะผมการที่อาจารย์แอลยอมจ่ายโกให้คอปเปอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้โลกรอดพ้นจากการที่คอปเปอร์คนแรกของโลกรับสินบนจริงอ่ะคนแรกของโลกเลยเหรออะไรจะขนาดนั้นวะและไม่มีใครทำตามจนถึงโลกอนาคตสุดยอดจึงทำให้การจ่ายสินบนเป็นเรื่องร้ายแรงในสตาร์ของชาวเชลเตอร์มากมายโหคนแรกของโลกขนาดนั้นเชียร์สุดยอดโอเคต่อไปเรื่องไฟไหม้ส่วนหน้ากรรมสถานบันเทิงจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในผับทำให้ผู้คนล้มตายทั้งยังตามหาผู้เกี่ยวข้องการทำครั้งนี้ไม่ได้เวลาถัดมาได้เกิดอุบัติเหตุในสถานบันเทิงต่างๆซ้ำๆเล่าอ้าวกรรมโดยที่ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ว่าทำไมสถานบันเทิงหลายแห่งถึงมีอุบัติเหตุคล้ายๆกันอย่างนี้เกิดขึ้นได้ทำไมตูต้องเป็นคนจัดการนี่เองวะคนเหนือคิดไม่ได้เหรอช่างเถอะโอเคพูดทักอย่างชายแดนจากการที่ทอมกรีถูกจับในเรื่องรถซูเปอร์คาร์ทำให้เกิดความเคร่งครัดในการนำเข้าอะไรเชลเตอร์ซิตี้เข้าปลอดภัยในการนำเข้าสินค้ามากขึ้นก็คือเราไปดีเรื่องสินค้านำเข้ารถซูเปอร์คาร์มากกว่าที่ไปเรื่องของผับนะผมโปโป้ที่ถูกทิ้งไว้อามิตาเดินทางเข้าเวลาโดยปราศจากโปโป้จะเป็นกุญแจสำคัญในการตามหาโบจังบุคคลที่กุมความลับในการดุดดังไลอาได้ผมสงสัยเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่รับซูเปอร์คาร์จากทอมกรีนอาจจะส่งผลให้พ่อของเซนไม่ติดคุกได้เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะส่วนนั้นนะผมอันนี้ก็แค่คิดไว้เฉยๆในหัวนะโอเคพาร์ทนี้เรื่องเต็มมากถ้าคุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วข้อสอบแล้วเพื่อนอีกคนไปบอกครูโดยเพื่อนขอคุณเป็นพยานคุณจะพยานโอเคเพื่อนเป็นใครไปในเพื่อนเป็นใครมีไปเป็นพยานไม่ไปเพราะไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนไม่ไปเพราะคิดว่าไม่มีการลงโทษไม่ไปเพราะไม่อยากยุ่งยากต้องขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเราข้อสอบกับเพื่อนอีกคนที่บอกครูเนี่ยใครที่เราสนิท กันนะผมซึ่งตามหลักคนสนิท กับเพื่อนอีกคนใช่ไหมที่เป็นคนนี้ที่บอกครูและขอรับพยานก็น่าสนิท กับเพื่อนคนนี้มากกว่าคนนี้เป็นคนลอกก็ถ้าเกิดไม่ไปด้วยผลอะไรก็มีทะเลาะเพื่อนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีการลงโทษคืออะไรวะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากยุ่งยากเหรอเพื่อนไปก็แหละมั้ยไม่รู้เงินอ่ะก็ใช้อาจจะงงนิดนึงครับผมตามนั้นโอเค EP 4จะเกิดอะไรขึ้นบ้างดูซิตัวอย่างตอนต่อไปนะครับผมแชปเตอร์นี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็อู้นี่คือ20ปีต่อมาใช่ไหมโอเคใครแบบถือปืนมีปืนด้วยสนามกอล์ฟเหตุก่อสร้างโอ้โหไม่ให้ดูให้ดูน้อยมากอะไรเนี่ย EP 4 What the คริสนามกอล์ฟอัลฟาโรงเรียนอัลฟาเป็นสนามกอล์ฟอัลฟาเหรออู้น่าสนใจมากนะครับผมโอเคครับผมติดตามชมกันได้ในคราวหน้ากับ EP 4นะผมพุทธที่ถึงนี้ก็คงมาต่อเรื่อยๆนะขอสรุปทิ้งท้ายนิดนึงนะครับนะผมหลังจากที่ได้ไป3 EP แล้วก็รู้สึกชอบเกมนี้นะเกมนี้จะมีความเป็น Butterfly Effect พอสมควรนะผมคือเนื้อเรื่องจะกระจายไปได้หลายทิศทางนะผ
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมนี้เหมือนกันกับผมก็อาจจะมีเนื้อเรื่องที่ต่างจากผมบางส่วนอะไรอย่างนี้นะครับผมและผมก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าใน EP 5อาจจะมีเรื่องของการย้อนกลับมาแก้ไขช่วงที่3 EP แรกเราพลาดอะไรไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกันบอกใบ้ว่าในช่วงปี2000เนี่ยมันมีอีกเครื่องเข้าเวลานึงได้ผมเดาคือ Dr. L Laser อีกเครื่องนึงได้สำเร็จในปี2003นะครับผมแล้วก็เครื่องนั้นน่ะเป็นเครื่องที่ถ้าตามเรื่องช่วงแรกเขาบอกว่าเป็นเครื่องที่ถึงปัจจุบัน2010นะผมที่ยุคไลอาร์ปกครองแล้วในช่วงเวลาระหว่างนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเครื่องเข้าเวลาที่ถูกตั้งไว้อ่ะมีใครใช้หรือเปล่านะถ้าผมเดาจะมีการใช้งานเครื่องนั้นแล้วก็กลับมาที่เวลาเดิมอย่างเช่นจะเป็นไปได้ไหมว่า2010อ่ะเราได้เจอกับเครื่องเข้าเวลาเครื่องนั้นที่ถูกสร้างในปี2003เสร็จแล้วปั๊บเรารู้ว่าไลอาร์เป็นเซนเราอยากแก้ไขเหตุการณ์นั้นอามิตาจะเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้เกิดทั้งหมดนี้ขึ้นเลยกับแก้ไขเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างนี้ก็คือย้อนกลับไปดักรอว่าอามิตาย้อนกลับมาครั้งแรกแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจะกด3ข้อที่ดร.แอลพูดมันสมผลให้เราแก้อดีตนี้ไม่ได้เลยนะผมก็คือตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับคนสร้างเกมก็วางทำลายไว้ว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราย้อนอดีตมาเนี่ยเป็นการสร้างอนาคตอยู่แล้วหรือก็คือที่วิจารณ์ย้อนเวลามาเนี่ยเป็นผลทำให้เกิดไลอาร์ในโลกปัจจุบันนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงช่วงปัจจุบันไม่ได้เลยนะแต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วแต่เอ็นดิ้งหรือทางเลือกของเราในช่วงอดีตนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สองทางก็คือทางที่ผมว่า EP 5จะเป็นการย้อนกลับมาอีกครั้งนึงและอีกอย่างนึงก็คือเราต้องเล่นใหม่รอบนึงเพื่อที่จะได้เอ็นดิ้งดีกว่านั่นแหละครับผมถ้าเกิดเรารับรู้เรื่องราวในอดีตแล้วว่าต้องทำบางอย่างผิดพลาดไปเริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีการเริ่มเอ็นใหม่ EP 1แต่แรกแล้วก็อาจจะต้องให้ผมเดาอะผมเดาจริงๆนะว่าอาจต้องทำไม่ดีสุดท้ายเหมือนว่าทำไปทำมาแล้วมันได้ดีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็พูดไม่ถูกกันนะต้องรอดูในเกมใน EP 4และ5ต่อไปนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ผมพูดมาก็แค่ทฤษฎีนะผมว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะผมแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะผมโอเคใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะอยากรู้คอมเมนต์ทุกคนอยากอ่านนะว่าคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคาดเดาว่าไงป้าอะไรอย่างนี้กับสิ่งที่ผมคิดด้วยคิดว่าไงคิดว่ามันมีดีไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยผมแอบคิดว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าอวิตาไม่มีทางจะกลับมาในปีที่ตัวเองอยู่ได้เพราะว่าตามกฎของดร.แอลบอกว่า24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในมิติเดียวกันมาเจอกันน่ะหัวใจวายตายใช่ไหมก็เป็นไม่ได้ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็ที่ดีเช่นกันนะผมมันก็บอกยากขันลังกันเองอย่างนี้นะโอเคว่าจะกันใหม่ข้อหน้าเกมคอร์รัปนะครับผม EP 4ในเร็วๆนี้นะครับผมสนามกอล์ฟอัลฟาเป็นไงกันต่อข้อหน้านะครับผมโอเคสิทำอะไรบ๊ายบาย